เยียสภามาแนะนำบอลซี่สายปันอีกหนึ่งสายปันนะคะป้าเอียดก็พามาชมบอนซี่อีกหนึ่งสายปันของบ้านป้าเอียดนะคะนั่นก็คือบอนซี่ตับติ่มแดงเอกลักษณ์ของบอนซี่ตับติ่มแดงนี่ก็คือก็จะมีเม็ดสีแดงเต็มใบหมดเลยเป็นเม็ดสีแดงคือสัญลักษณ์ของตับติ่มที่มาของเมล็ดตับติ่มดูก็จะแดงหลายเส้นหลายช่วยเลยหลายเส้นก็จะช่วยมาใบของเขาจะเป็นสีเขียวแต่ว่าเนี่ยสีเขียวแบบนี้ใบจะเป็นสีเขียวเข้มแต่ต้องไปเย็นตอนเนียนกลายมาเป็นสีเลมอนหมดแล้วไม่รู้เป็นเพราะไปเย็นใส่ใบกามปูกัดสีหรือว่าอย่างไรแต่ว่าก็ช่วยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยใบก็จะบางแล้วก็ใบจะปลิวนิดๆลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลมีเขี้ยวเขี้ยวส่วนสีชนิดนี้ก็ขยายปั้นหายเหมือนกันแต่ก็เร็วป้าเอียดมีในโกนี่ประมาณ7ตนถ้าว่าอยากเหยกได้ลายกระตั้งก็เหยกได้เลยตอนนี้เหยกใส่กระตั้งละตนก็จะได้ลายกระตั้งอยู่เหมือนกันแต่ป้าเอียดจะวายให้เป็นโกเพื่อความสวยงามเป็นโกใหญ่บอนซี่นี่บอนซี่บานๆป้าเอียดได้มาจากในส่วนเรียงง่ายไม่ต้องใช้ตู้อบเลี้ยงเด็ดช่วงเช้าแต่ว่าอย่าเด็ดต่างวันก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเลี้ยงเด็ดร้อนมากใบก็จะไหม้ดูความช่วยของเขาเป็นราชินีใบไม้หลายใบที่ช่วยมากเลยบอนซี่ทุกชนิดจะช่วยหมดเพราะว่าเขาจะโดดเด่นหลายใบของเขาจะช่วยลงรักเลยจากลืมแรงหนึ่งตนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเรียงง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นกำลังใจอ้ายไปเย็นเล่นไหนว่าอย่าได้ทำคลิปต่อไปแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือกดกระดิ่งไว้เผื่อแจ้งเตือนดับที่จะได้รับคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ